วันที่25กรกฎาคม2565การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.โครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนำโดยนายอนุสักจันทครามหัวหน้าโครงการพร้อมทีมงานส่งมอบงานติดตั้งกำแพงแนวป้องกันดินพังทลายริมตลิ่งลำน้ำห้วยตำข่อนที่บ้านผาบองเหนือหมู่ที่12โดยมีนายอภิชาติปัญญามูลวงศานายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบองและนางพัชรีไวยะผู้ใหญ่บ้านหมู่12บ้านผาบองเหนือเป็นผู้รับมอบทั้งนี้จากเหตุการณ์ฝนตกหนักตลอดคืนเมื่อวันที่30มิถุนายน2565จนถึงเช้าวันที่1กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำกัดเซาะดินพังทลายแนวริมตลิ่งลำน้ำห้วยตำขอนเสียหายน้ำในลำห้วยไหลไม่สะดวกลำน้ำตื้นเขินโครงการสมาร์ทกริดได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องกำนันตำบลผาบ่องและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12ให้เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการติดตั้งทำแนวป้องกันริมตลิ่งพังทลายต่อมาทีมงานช่างโยธาโครงการสมาร์ทกริดได้เข้าพื้นที่เริ่มก่อสร้างติดตั้งกำแพงแนวป้องกันดินพังทลายริมตลิ่งตั้งแต่วันที่8กรกฎาคม2565ถึงวันที่13กรกฎาคม2565จนแล้วเสร็จผมอนุสักจันทครามหัวหน้าโครงการสมาร์ทกริดนะครับเนื่องจากว่าจากที่ทราบนะครับว่าตั้งแต่คืนวันที่1กรกฎาคมนะครับก็มีปัญหาเรื่องภัยพิบัตินะครับทำให้เกิดน้ำนะครับน้ำไหลหลากครับรวมถึงพัดต้นไม้ต่างๆนะครับเข้ามาที่ลำน้ำแม่สามารถนะครับซึ่งก่อให้เกิดอย่างที่ทราบมาเกิดการชำรุดของสะพานในขณะเดียวกันนะครับตัวหมู่12ห้วยตำขอนเองนะครับก็ได้รับผลกระทบของน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับโดยในคืนวันก่อนนะครับในคืนก่อนเนี่ยนะครับก็ได้มีน้ำไหลนะครับเข้ามาในพื้นที่หมู่12นะครับแล้วก็รวมถึงลำน้ำที่ห้วยตำขอนนะครับการไหลของน้ำเนี่ยรุนแรงมากนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดการชำรุดเสียหายนะครับของตลิ่งนะครับซึ่งเช้าที่1กรกฎาคมนะครับซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเองนะครับก็ได้มาตรวจสอบพื้นที่นะครับแล้วก็ได้ประสานงานกับทางแม่หลวงนะครับคือทางผู้ใหญ่บ้านนะครับให้มาช่วยตรวจสอบกับพื้นที่ที่น้ำกัดเซาะนะครับซึ่งปัจจุบันเราเห็นว่าปัจจุบันเรามีร่องรอยของการกัดเซาะอยู่นะครับแล้วก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเองนะครับก็ได้มีการช่วยเหลือเร่งด่วนชั่วคราวนะครับโดยการนำเอาไก่เบี้ยนนะครับแล้วก็นำเอาเครื่องจักรนะครับเข้ามาช่วยเหลือตั้งแต่วันที่8ถึง13กรกฎาคมนะครับปัจจุบันก็แล้วเสร็จนะครับแต่ไปการแล้วเสร็จในส่วนที่เราสามารถจะทำได้นะครับซึ่งอนาคตเองนะครับทางผู้ใหญ่บ้านนะครับกำนันหรือท่านอบต.นะครับก็จะต้องมาดำเนินการเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้เสริมความมั่นคงแข็งแรงนะครับของบริเวณลำน้ำที่ห้วยตำขอนเนี่ยต่อไปครับผม